มองให้ลึกซึ้งมองอยากเข้าใจแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยคือความสำคัญทั้งในทางอธิปไตยของชาติผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างมหาศาลแล้วก็โดยตรงเลยต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรื่องข้อพิพาทในเรื่องอธิปไตยก็ดีผลประโยชน์ของประเทศไทยก็ดีนั้นนะผมคงไม่จำเป็นจะต้องพูดมากมายเพราะว่าได้พูดกันในหลายเวทีแล้วก็ในหลายที่อยู่แล้วว่าเราจะสูญเสียดินแดนตรงนี้ไปเนี่ยมันเป็นเนื้อที่เฉพาะพื้นดินอย่างเดียวก็มากมายมหาศาลอยู่แล้วในเป็นร้อยปีเนี่ยไม่เคยต้องเสียดินแดนอย่างนี้มาเลยจะมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในพุทธศักราชนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งการสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นการสูญเสียแบบน้ำตื้นซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องความสามารถความไม่ชาญฉลาดของประเทศไทยอย่างเดียวแต่มันได้สอให้เห็นถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคนไทยในการหากินกับพื้นที่นี้ก็จะทำให้เราสูญเสียดินแดนตรงนี้ได้ด้วยคิดอยู่แล้วเปรียบเทียบสถานการณ์แล้วเหมือนอย่างกับผมก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในตอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สองนะครับเราก็ไม่มีชีวิตอยู่กันในช่วงนั้นแต่เท่าที่ได้เรียนประวัติศาสตร์กันมาก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกันเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สองก็เพราะว่าคนในของเราเนี่ยเป็นไส้ศึกเอาใจออกห่างมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลประโยชน์เพื่อตนเองเอาโดยขายผลประโยชน์ของชาติให้กับชาติอื่นชาติอื่นในที่นี้ไม่ได้หมายความเพียงเขมรแต่เลยไปถึงประเทศมหาอำนาจอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาหรือประเทศมหาอำนาจอื่นใดในกรณีนี้ก็เป็นกรณีของทรัพยากรน้ำมันและแก๊สในอ่าวไทยการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นศักยภาพ1ใน4ของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองจะมั่งคั่งจะไพบูลย์ผู้คนจะอยู่เย็นเป็นสุขมีความรู้ความสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้เนี่ยใน4เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการเกษตรในเรื่องที่2เรื่องการท่องเที่ยวเราเนี่ยมีจุดเด่นจุดแข็งทางการท่องเที่ยวเนี่ยมากมายเพียงแต่เราก็ยังไม่ค่อยได้ยอมรับยังไม่ได้ใช้เป็นโอกาสยังไม่ได้พัฒนาอุ้มชูสร้างมันขึ้นมาอย่างแท้จริงภูมิประเทศทางเขตแดนทางใต้ที่ติดกับกัมพูชาเราไม่เคยสนใจเลยเรามองว่านี่คือดินแดนล้าสมัยที่ไม่ได้ให้ความสนใจเป็นยังเป็นป่าเป็นเขาที่เราไม่เคยไปกันเข้าก็ไม่ได้แต่หารู้ไม่ว่าตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่สวยงามมากบนเขาพระวิหารเนี่ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าที่เราใช้เขตแดนสันปันน้ำเป็นเขตแบ่งภูมิประเทศระหว่างไทยกับกัมพูชาแปลว่ามันสวยงามเป็นหน้าผาลงไปแล้วก็บนฝั่งของเราเนี่ยเป็นฝั่งที่ได้เปรียบเพราะว่าอยู่บนหน้าผาบนหน้าผาเนี่ยยังมีปราสาทต่างๆปราสาทเขาพระวิหารปราสาทตาเมืองธงปราสาทอะไรต่ออะไรเป็นป่าไม้ซึ่งเขาก็ทำมาหากินกันมาเราก็ไม่ค่อยรู้นะครับเราก็คิดว่ามันก็เป็นบริเวณที่ไม่มีใครสนใจแต่ว่าคนที่มองเห็นการไกลจะมองเห็นว่านี่คือแหล่งท่องเที่ยวถ้าเผื่อเราได้เข้าไปพัฒนาตรงนี้สร้างบูรณะปราสาทต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สวยงามสมกับเป็นมรดกโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยเมืองไทยมีชื่ออยู่สองอย่างเขามาเที่ยวเมืองไทยก็ถามว่ามาดูอะไรครับบอกว่ามีชื่ออยู่สองอย่างหนึ่งคือวัดพระแก้วก็แค่นั้นวัดพระแก้วสองคือทิฟฟานี่โชว์
เราต้องการอย่างนั้นใช่ไหมนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรากำลังทำก็ย้อนมาถึงเขตแดนข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชานอกเหนือจากเรื่องอธิปไตยนอกเหนือจากเรื่องศักดิ์ศรีแล้วก็ผลประโยชน์โดยตรงจากพื้นที่ดินแดนที่เราจะสูญเสียไปเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วเนี่ยคุณค่าผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวที่เรายังไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยอีกมากมายเราสร้างเป็นรีสอร์ทก็ได้เราสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆก็ได้หรือจะคิดไปในทางไม่ดีเป็นแหล่งคาสิโนซึ่งตอนนี้แหละกัมพูชาเสวยสุขตลอดแนวตั้งแต่ตรานะครับไปจนกระทั่งอุบลราชธานีเขาได้ประโยชน์ทางด้านแหล่งการพนันมากมายซึ่งไทยไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าข้าราชการไทยคนไทยบางคนอาจจะมีส่วนได้เจ้าพ่อเมืองสระแก้วอาจจะได้ประโยชน์มหาศาลถึงได้เอามวลชนเอาม็อบออกมาชนม็อบกับพวกประชาชนที่เขาไปต่อสู้เพื่อประเทศชาติขนาดนี้นั่นก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ของเนี่ยเมืองไทยมันก็มีแปลกอย่างนี้นะครับผมก็ขออนุญาตคอนเฟรมกับคณะนิติศาสตร์เอางี้ดีกว่าในฐานะที่คณะนิติศาสตร์เกี่ยวข้องคนที่โกงบ้านโกงเมืองนะครับเอาที่ดินของวัดไปเป็นของตัวเองแต่ศาลตัดสินว่าไม่ผิดเนี่ยระบบกฎหมายมันเป็นยังไงนะบ้านนี้เมืองนี้มันต้องผิดและมันต้องผิดแบบผิดตลอดชาติไม่มีข้อยกเว้นแต่นี่ดันกฎหมายดันมาเป็นสีถนนชัยเรียกบาลีว่าไม่ผิดแค่นี้เราก็ขัดแย้งกับสามัญสำนึกของปุถุชนที่มีความเป็นธรรมอยู่แล้วนั้นต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ครั้งหนึ่งในการหารือในกลุ่มคณะทนายของฝ่ายไทยเนี่ยเราเคยมีข้อเสนอว่าจะฟ้องแย้งแปลว่าเราฟ้องว่าที่เขาอ้างว่าบริษัทบริหารเป็นของเขานั่นเราจะฟ้องเอาแผนที่ของเขาเนี่ยนะเพราะว่าแผนที่ของเขาคือแผนที่หนึ่งถึงสองแสนนั่นนะครับมันมีอยู่นิดนึงซึ่งคิดว่าผิดไปในทางที่เราได้ประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะฟ้องแย้งก่อนนั้นแต่ในที่สุดเราก็ลงมติความเห็นเป็นเอกฉันท์ในคณะทนายทั้ง4คณะที่ผมเรียนว่า4คณะนี่คือไม่ใช่ในเพราะว่ามีคนไทยเท่านั้นอาจารย์หม่อมไสมีท่านก็เป็นทนายฝ่ายไทยแต่เป็นคณะทนายที่เป็นคนไทยซึ่งมีท่านคนเดียวนะครับส่วนในฝ่ายไทยอื่นเนี่ยอยู่ในคณะเตรียมงานเตรียมสู้คดีเขาพระวิหารเรียกว่าอย่างเขาพระวิหารอยู่ซึ่งผมก็ได้พยายามชี้แจงตั้งแต่ต้นว่าอย่าไปขยายฟ้องมันอยู่แค่ประสาทพระวิหารนะครับในที่สุดก็ตกลงว่าถ้าเราไปฟ้องแย้งก็ไปเข้ากับที่เขมรก็พยายามขยายคำฟ้องคือก็ฟ้องไปทีแรก3ข้อเท่านั้น1ประสาทพระวิหารตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของกัมพูชาข้อ2ขอให้ไทยถอนฐานออกจากตัวประสาทและบริเวณประสาทใช้คำว่าบริเวณซึ่งไม่ชัดเจน3ขอให้ไทยคืนวัตถุโบราณที่หายไปจากประสาทพระวิหารแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนี่ก็เป็นการคำขอที่เลื่อนลอยนะครับต่อมาเขาพยายามขยายคำฟ้องว่าแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ย เป็นแผนที่ที่ถูกต้องแล้วก็เส้นเขตแดนที่ลากเป็นแผนที่นั้นโดยฝรั่งเศสเป็นคนทำขึ้นฝ่ายเดียวนั่นเป็นเส้นเขตแดนที่ถูกต้องแต่การขยายความฟ้องทั้งสองข้อนี้ศาลไม่วินิจฉัยไม่พิจารณาคำพิพากษาแย้งเนี่ยก็มีผลผูกนะคู่กรณีเพราะว่าในคำพิพากษาหลักเขาไม่ได้พูดถึงแผนที่แต่คำพิพากษาแย้งชี้อย่างชัดเจนว่าแผนที่ผิดชี้ด้วยว่าผิดตรงไหนคือว่าผิดที่สาเหตุที่ผิดจุดหนึ่งที่ใกล้ๆประสาทพระวิหารก็คือแม่น้ำนะฮะโอทาเซนห้วยลำห้วยโอทาเซนในแผนที่แสดงว่าไหลจากเชิงเขาขึ้นไปสู่ยอดเขา
นะซึ่งมันผิดกับตรรกะกันความจริงต้องแม่น้ำน้ำเนี่ยห้วยต้องไหลมาจากยอดเขาลงมาอยู่สู่ตีนเขาถึงจะถูกเพราะฉะนั้นแผนที่นี้เขาย้ายเอาเขาพนมกลับนี่ไปเป็นเขตกัมพูชาซึ่งความจริงอยู่ในเขตไทยแผนที่ที่เขาลากเส้นเลยประสาทพฤหัสดีข้างหลังเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะ 4.6 ตารางกิโลเมตรในบริเวณนี้เท่านั้นแต่ยังผิดที่อื่นอีกมากมายซึ่งมีหลายท่านได้พยายามคำนวณแล้วว่าเป็นเนื้อที่มากมายหลายเป็นล้านล้านหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดแสนไร่หรือซ้ำซึ่งอันนี้เราก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าแผนที่เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับนั่นก็ข้อหนึ่งทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือว่ากัมพูชานี่ได้พยายามแล้วพยายามอีกที่จะยัดเยียดแผนที่เนี่ยหรือซ่อนแผนที่เนี่ยเข้ามาไว้ให้ว่าไทยได้ยอมรับมีการรับแผนที่กับการรับว่าแผนที่นั้นถูกต้องนี่มันต่างกันครับคือการที่เขาส่งแผนที่มาแล้วเรารับไว้เฉยเป็น reception เนี่ยอย่างนึงแต่เราไป acknowledgement หรือ accept accuracy หรือ legitimacy ของแผนที่เนี่ยเราไม่เคยทำเราทำไม่ได้เพราะเราไม่มีโปรแกรมที่เมื่อปี1904-1907เราก็จะตั้งโปรแกรมที่1930กว่า30ปีต่อมาเพราะฉะนั้นแผนที่นี้ก็เป็นแผนที่ที่ทำขึ้นฝ่ายเดียวก็มีเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะกราบเรียนคือมันเริ่มจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่ากัมพูชานั้นเขาไปลากเขตแดนทางทะเลเขาจากหลักเขตที่93เนี่ย73เข้ามาในประเทศไทยเข้ามาที่เกาะกูดข้ามเกาะกูดไปเลยคือก็เอาอ่าวไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นของเขานะทีนี้ไอ้เรื่องนี้ต่อไปก็เราจะต้องแก้ไขอีกเพราะว่าไทยเราไปยอมรับเอาบางตอนที่ก็ตอนล่างซึ่งมันผิดตั้งแต่ข้างบนมันก็ผิดไปหมดเรารับไม่ได้ก็จะต้องทำมุมจากหลักเกณฑ์ที่73นี่ลงไปข้างล่างเลยเหมือนกับที่เราล่างนะครับหรือจะผิดเพี้ยนกันก็เพียงเล็กน้อย1องศา2องศาไม่ใช่ผิดกัน90องศาคือก็เอาเขาทั้งหมดไม่ต้องมีมุมเอาข้ามมาที่เกาะกูดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีใครก็ทำไปในนั้นในโลกแต่ว่าเราจะไปยึดถือว่ามีพื้นที่ทับซ้อนในทะเลอย่างเช่นที่เราเคยทำกับมาเลเซียนะคนละเรื่องกันที่มาเลเซียนั้นตอนนั้นกฎหมายทะเลยังไม่ออกก็มีปัญหาเรื่องว่าเกาะโรซินเนี่ย เป็นเกาะตามความหมายของกฎหมายทะเลหรือไม่จะมีหน้าน้ำมาเกิดหรือเปล่ามันก็มีข้อผิดเพี้ยนกันนิดหน่อยระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่เราก็ตกลงกันเล็กน้อยเมื่อ30ปีมาแล้วเราอย่าไปถือเลยว่าเราเสียดินแดนกันแล้วเราควรจะทำรงรักษาดินแดนของเราต่อไปนะครับที่เรายอมให้เขาขึ้นมาเนี่ยที่กรมแผนที่จะไปเขียนที่แหว่งไปนั่นนะมันก็คงไม่ถูกเพราะเรายังไม่ได้ยกให้นะครับเราจะเก็บไว้แต่เรายอมให้เขาขึ้นมาการที่เรายอมให้เขาขึ้นมาเป็นการยืนยันอำนาจอธิปไตยของเราเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยการที่ชุมชนเขาขึ้นมาเฉยๆไม่ได้แปลว่าเขามาใช้อำนาจอธิปไตยเราอย่าปล่อยให้ทหารกัมพูชาขึ้นมาเท่านั้นเองเราอย่าปล่อยให้ตำรวจเขาขึ้นมาเท่านั้นเองทหารเราต้องอยู่ตำรวจเราต้องอยู่นะครับเพราะว่าการปกครองคนชุมชนเขาขึ้นมาไม่เป็นไรเราเก็บภาษีครับนะครับเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยเราอย่าสละอธิปไตยนะครับถ้าสละอธิปไตยจะมีปัญหาเรื่องในภาษากฎหมายเราเรียกว่ายูสุคาโยคือเราจะอาจจะเขาอาจจะมาคล้ายๆการถ้าเป็นกฎหมายภายในก็เรียกว่าครอบครองปรปักษ์นะครับถ้าเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็ไม่มีการสู้รบกันเขาก็อาจจะมีสิทธิที่จะเรียกร้องมาเป็นเขามีส่วนในดินแดนและการที่เราใจอ่อนไปยอมบอกว่าจะแบ่งให้เขาเนี่ยผมไม่คิดว่าเรามีอำนาจที่จะไปแบ่งส่วนที่เป็นอธิปไตยของเราเหนือดินแดนไปให้เขาได้แม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับเรื่องการแบ่งผลประโยชน์นั้นผมไม่พูดถึงเราจะแบ่งกันยังไงก็คงไม่เกี่ยวอะไรกับนักวิชาการนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนคนไทยแต่ว่าเราก็น่าจะได้สงวนอธิปไตยเหนือประสาทพระวิหารไว้แล้วอย่าไปพูดถึงเขาพระวิหารในเชิงที่ว่ามีกรณีพิพาทเพราะกรณีพิพาทเฉพาะตัวภาษาก็เหมือนนะฮะที่เขาพยายามขยายไทยเราก็ต้องพยายามที่จะ
ให้แค่ไอ้ข้อพิพาทหรือส่วนที่พิพาทมันอยู่แค่ตัวประสาทเท่านั้นขณะนี้เขาทำอะไรไม่ได้เลยก็จึงได้พยายามจะอ้าวไปขึ้นทะเบียนนะเขาเงียบก็40ปีทำอะไรก็ได้มีพยายามตอนนี้ขึ้นทะเบียนแทรกเข้ามาใน MOU 43เพราะนั้นบางทีก็มีฝ่ายประชาชนก็บอกว่าน่าจะต้องยกเลิก MOU 43มีทางฝ่ายรัฐบาลยังดื้อดึงว่า MOU 43มีประโยชน์แต่ท่านบอกว่าท่านสามารถจะเลิกครอบครองได้คือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับในสายตาของกฎหมายระหว่างประเทศนี่ก็คล้ายกับกฎหมายไทยนะครับเราทำสัญญากันเข้าไว้7-8ข้อแล้วเราบอกว่าขอยกเลิกข้อเดียวข้อ1หรือข้อ2เขาต้องยินยอมใช่ไหมครับแต่เขาบอกตลอดเวลาเขาไม่ยินยอมเราจะยกเลิกฝ่ายเดียวได้ไหมครับข้อคอก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกเลิกต้องยกเลิกทั้งหมดครับเรามีสิทธิยกเลิกทั้งหมดนี่ตามกฎหมายระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาเรายกเลิกได้เลยสัญญาเขาไม่ได้ห้ามนะตอนที่ผมขึ้นไปครั้งแรกช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีสงครามการเมืองในกัมพูชาผมพยายามที่จะเข้าไปในเขาบริหารโดยไปที่ทางของพามอญแดงซึ่งอยู่ในเขตไทยนะครับช่วงนั้นทหารก็ไม่เข้าไปเพราะว่าตรงตัวประสาทเลยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่รอให้เขาอินแดงเข้าไปอยู่แล้วก็ช่วงนั้นตอนปี1978ปลายปีที่เวียดนามบุกเขมรเนี่ยนะฮะผมก็ต้องถอยไปที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่หนึ่งที่เขาไม่ได้มาเรียกว่าก็คือเขาพระวิหารแล้วเขาใช้พื้นที่นี้ต่อสู้กับรัฐบาลช่วงนั้นเรียกว่ารัฐบาลขุนเฮงซำลินนะครับที่เวียดนามได้ทำเนี่ยสู้มาตลอดเลยแล้วทหารจะไม่ได้ก็อยู่แต่พื้นที่นู้นก็เข้าไปไม่ได้เลยผมมาเข้าไปครั้งแรกตอนขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกวันที่7กรกฎาคมปี2551ประมาณ3เดือนนะช่วงนั้นตอนนั้นก็มาอยู่ทีวีไทยแล้วผมก็บอกที่ประชุมบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ารู้ว่าการทำผู้ชายเขาพยายามที่จะขึ้นมรดกโลกไปที่ใครเชิญที่มือซีแลนด์แล้วก็มันก็เลื่อนมาตลอดจน7กรกฎาคมปี51เนี่ยครับก็ขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่เมืองควีเบกในประเทศแคนาดาก็ขึ้นไปได้แล้วจากวันนั้นมานะครับก็มีการประชิญหน้ากันทางด้านการตลาดการทหารตลอดนะฮะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับหลังจากขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วเนี่ยมันก็มีการประชิญหน้ากันนะครับวันที่15กรกฎาคมปี51 3คนไทยจากกลุ่มธรรมยาตานะครับเข้าไปในตัวประสาทเข้าไปในทางเข้าของตัวประสาทนะจากวันนั้นมาเนี่ยทหารไทยก็ส่งกำลังเข้าไปพื้นที่46ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าเป็นของไทยเนี่ยครับเราไม่เคยมีคนไทยอยู่ไม่เคยมีทหารอยู่ชาวบ้านก็ไม่ต้องพูดถึงไม่มีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จนฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาก็เชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของเขาช่วงหลังจากทุบไปแล้วเนี่ยทีวีไทยเราก็นำเสนออีกครับว่ามันยังมีทงอยู่ไหมแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พันธมิตรเนี่ยก็จับประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นซึ่งอาจจะขัดล้อกันเพราะว่าเรื่องทงเรื่องอะไรนี่ผมก็พูดมาก่อนที่พันธมิตรก็จะเคลื่อนไหวเพราะว่าเราเห็นปัญหาในพื้นที่เราก็มาคุยกันกับพวกในเว็บไซต์ออนไลน์ผมยังเคยถามว่าทำไมผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยถึงไม่กล้าเอาธงชาติไทยเนี่ยปักในพื้นที่46ที่เราบอกว่าเป็นพื้นที่ของไทยทำไมคุณไม่กล้าปักตรงนั้นผมถามทหารที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าเขมรมันสั่งห้ามปักแล้วเราก็ไม่ปักเพราะเรากลัวจะมีเรื่องแล้วดูสิครับว่าพอเขมรมันปักเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไทยไม่กล้าทำอะไรมันเลยก็คือปักแล้วก็พอเราถามอันนี้เมื่อวานนี้ผมไม่ทราบได้ดูข่าวทีวีไทยนะเมื่อวานนี้ก็สัมภาษณ์นะครับแล้วแม่ทัพเมื่อวานนี้พูดยาวเลยครับแล้วก็บอกธงเนี่ยมันไม่ได้ปักบนดินมันปักบนคานเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายอะไรถ้ามองเนี่ยนะว่าจะไปหาเรื่องเมื่อวานนี้เนี่ยผมว่าใช่ไหมครับโอ้โหเสียหายมากแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากข่าวออกมาทางพันธมิตรนี่เจริญพรยาวเลยครับแม่ทัพบอกโอ้โหถ้าอย่างนี้มันสูญเสียที่ประเทศไทยแน่นอนที่เรามาดูกันนะครับว่าพอมีธงขึ้นเนี่ยเราทำผมจำได้นะครับว่าหลังจากมีธงขึ้นเนี่ยเราก็นำเสนอข่าวแล้วผมก็บอกนักข่าวของทีวีไทยที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าถ้าเจอนายกถามคำถามนี้เลยนายกก็บอกว่าถ้ามีธงก็ต้องออกแต่ขณะนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือไม่มันบอกถึงอะไรครับมันบอกถึงเลยว่ารัฐบาลเนี่ยงานการข่าวเนี่ยล้มเหลวเลยชิ้นเชิงคุณเอาธงมาปักเลยงานความมั่นคงทหารที่อยู่ในพื้นที่มันต้องรายงานขึ้นมา
อย่างน้อยแม่ทัพต้องรายงานมาพบปคบรัฐมนตรีกลาโหมแล้วนายกจะต้องรับรู้ว่าวันนี้การเราโทรมาปัดไม่ใช่เพราะว่าเป็นการรายงานของสื่อเราไปรายงานในเฟซบุ๊กพูดการพันธมิตรออกมาพูดมันก็เลยเป็นประเด็นนายกก็บอกว่าต้องเอาธงออกหลังจากนั้นเผชิญหน้ารุนแรงเลยคือทางฝ่ายไทยก็จะดำเนินการอย่างนั้นแล้วก็มีการไปพูดคุยกันแล้วก็ทางแม่ทัพเยี่ยมก็ให้มีการซ้อมลบฝ่ายก็เห็นออกกำลังเข้ามาตอนนี้เผชิญหน้ากันตึงกันเลยแล้วก็ในขณะที่สมนตรีกลาโหมทางรองนายกสมนตรีคุณสุเทพท่านก็พูดเรื่องป้ายก่อนหน้านั้นผมจำได้ท่านบอกว่าป้ายไม่มีมาแล้วผมฟังแล้วเราก็ฟังแล้วผมโอ้โหถ้ารองนายกพูดแบบนี้บอกว่าใช้ไม่ได้เลยนะฮะเพราะเราผิดชอบด้านความมั่นคงเนี่ยแล้วบอกว่าป้ายมีมานานแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าป้ายมีมานานจริงแล้วที่ไม่ดำเนินการอะไรมันก็ยิ่งบอกถึงความล้มเหลวของการทำงานฝ่ายความมั่นคงแต่ป้ายเนี่ยครับมันมีมาสิบกว่าลาเพราะที่เราดูจากตรงนั้นเนี่ยพลเอกเตรียมบานเนี่ยเขาก็เปิดป้ายแล้วข้อมูลพวกนี้ทำไมฝ่ายความมั่นคงไม่รู้อันนั้นคือรองนายกสุเทพเขาพูดทีนี้รองนายกสุเทพพูดเนี่ยแกผมว่าแกไม่ได้นึกเองผมว่าคนให้ข้อมูลก็ต้องเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีกลาโหมอันนั้นชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแล้วคุณประวิตรวงษ์สุวรรณก่อนหน้านี้ก็พูดในลักษณะอย่างนี้ว่ามันเป็นธงของวัดนะฮะมันเป็นธงชาติมันไม่ใช่ธงวัดเพียงแต่ว่ามันเป็นปักเนี่ยตรงปากทางเข้าวัดแล้วก็เลยเป็นประเด็นแล้วถ้าเรามาดูก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ธงที่ว่าเนี่ยมันไม่มีฮะแล้วก็ผมคุยกับคนโทรกระดกนะฮะในจักรเวสนะผมไม่มีรูปท่านเลยนะคนโทรกระดกนี่ท่านจะเคยเป็นผบ.กองกำลังสุวรรณภูมิแล้วตลอดช่วงเวลา2ปีเนี่ยที่ท่านดูพื้นที่บนนั้นเนี่ยท่านบอกเลยว่าไม่ยอมให้กรณีเราโทรมาปากแล้วเมื่อวานนี้ผมคุยกับผู้การกรมคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ขนาดนี้เขาก็บอกว่าเขมรเนี่ยเคยที่จะรักไก่แล้วเอาโทรมาปากทำไม่รู้ไม่ชี้อะไรเนี่ยก็ดำเนินการไม่ได้เลยถามว่าโทรมาปากตั้งแต่เมื่อไหร่ผมคิดว่าถ้าจะมาปากเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนแม่ทัพอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมเองอาจจะผิดนะฮะแต่ถ้าเราดูเหตุการณ์เนี่ยเพราะวันที่1ตุลาคมเนี่ยครับมีการสับเปลี่ยนกำลังพลโทธวัชชัยที่เป็นแม่ทัพเนี่ยแล้วพลโทขนมท่านก็ถูกย้ายท่านก็ถูกย้ายมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการดูแลโครงการพระราชดำริเมื่อวานนี้ครับผมก็ทำรายงานข่าวคุณว่าผมก็โทรคุยกับท่านท่านก็บอกผมบอกว่าเป็นเจ้าที่โดนนายสั่งห้ามให้สัมภาษณ์แล้วนายนี่ก็คงเป็นพลเอกประยุทธ์เลยนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าถ้าจำได้ช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับถ้าได้สัมภาษณ์ในการวิทยุแล้วก็ให้รายละเอียดเรื่องนี้ชัดเจนมากคุยยาวเลยผู้จัดการก็เอามาลงอีกท่านก็คงพูดในลักษณะที่ว่าท่านเคยทำงานอยู่ที่นั่นปัญหาเป็นยังไงท่านก็เล่าให้ฟังพอท่านบอกผมบอกว่าเนี่ยโดนนายสั่งแล้วผมก็บอกว่าพี่ต้องพูดหน่อยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอธิปไตยของแผ่นดินนะพี่แล้วก็อย่างน้อยผมคิดว่าให้สังคมรับรู้ว่าก็ยังมีทหารเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแกก็ยอมคุยกับผมสั้นๆผมก็เอาเสียงท่านมาเนี่ยประมาณ30-20วินาทีเองนะเสียงที่ท่านพูดท่านประเด็นเลยครับบอกว่าสมัยที่อยู่เนี่ยมันไม่เคยมีธงนี้มาก่อนสิ่งที่ท่านย้ำนะไม่เคยมีธงชาติเขมรมาก่อนแล้วผมก็ถามท่านว่าการที่เอาธงชาติมาปักเนี่ยมันหมายถึงอะไรท่านก็บอกว่าถ้าเอาธงชาติมาวางอย่างนี้เนี่ยมันก็อย่างที่อาจารย์สมปองว่าก็คือเป็นการแสดงสิทธิในพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาดำเนินการมาตลอดแต่เราเนี่ยไม่กล้าที่จะผลักดันแล้วเรื่องนี้ตลกนะฮะคือหลังจากที่เขาปักธงตรงนี้เพื่อบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเป็นของเขาเนี่ยครับทหารไทยเนี่ยซึ่งอยู่ผาบอยแดงเนี่ยเส้นตรงนี้นะครับมันบริเวณผาบอยแดงเนี่ยมันจะอยู่ครอบเส้นระหว่างเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินน่าจะอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาธงเนี่ยครับปักบริเวณนี้คือมันไม่ได้เข้ามาปักอยู่ใน 4.6 คือถ้าเข้ามาอยู่ใน 4.6 เนี่ยเขาเห็นมันก็จะไม่ยอมแต่ถามว่าผมก็ถามท่านนะครับว่าทำไมเราไม่เอาธงเนี่ยมาปักตรงที่ทหารไทยอยู่ในพื้นที่คือถ้าเอาธงไทยมาปักตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเกิดการเผชิญหน้าแล้วเชื่อว่าจะมีเหตุจะต้องมีการสู้รบกันอีกครั้งหนึ่งแต่คำถามที่ตอบไม่ได้ว่าทำไมทหารไทยเนี่ยถึงไม่กล้าทำอะไรอย่างนั้นในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้กังวลเลยเขาไม่ได้เกรงกลัวเลยเลยว่าสิ่งที่เขาทำดูที่เขาทำมาตลอดเนี่ยเขายั่วยุมาตลอด
แม้ว่าในเรื่อง43นะฮะในข้อ5เนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องการห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่รวมถึงที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศตรงนั้นหรือการเปลี่ยนแปลงสันปันน้ำเนี่ยแต่ฝ่ายกัมพูชาสร้างตลอดเลยครับตั้งแต่ปี43ถึงปี5354แล้วก็ไม่ได้ดำเนินการทำอะไรเลยสถานการณ์ขนาดนี้ขนาดที่เล่าเรื่องขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีการเผชิญหน้ากันอยู่